สวัสดีครับก็เป็นพอดแคสต์แรกเนาะ EP ห EP แรกนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ20คําคำถามที่จะทบทวนตัวเองเมื่อผ่านมา3เดือนของปี2020นี้ว่ามันมีอะไรกันมากเรายังจำกันได้ไหมก่อนที่จะเข้าปี2020คุณทบทวนตัวเองว่าอย่างไรแล้วปี2020เนี้ยที่ผ่านมา3เดือน เข้าเดือนที่3แล้วสิไม่ใช่ผ่านมา3เดือน2เดือนที่ผ่านมามันเป็นยังไงกันก็สำหรับคำถาม20ข้อนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองบังเอิญว่าผมไปเจอรูปโพสเด้งขึ้นมาของเพจ The Matter ไม่รู้ว่าผมอ่านออกเสียงถูกเปล่านะมันจะมีอะไรบ้างเราต้องไปดูกันอืมหลายคนก็ตั้งคำถามกับตัวเองไว้เยอะเลยทีเดียวผมเห็นอยู่นะก็อาจจะมีผมด้วยแหละ วันที่31มธันวาคมปีที่แล้วพอเข้า Facebook ไปก็จะเห็นอ่าหลายคนต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องโอ้เยอะแยะเอาตรงๆนะโพสต์ว่าปีนี้เป็นยังไงแล้วก็ตั้งว่าปีหน้าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้นะต้องทําแบบนี้ให้ได้แล้วก็บางเอินเจอรูปก็เลยอยากจะทำพอดแคสต์เรื่องแรกนี้มาดู20คําถามที่ผมจะนํามาเล่าผมไม่ได้ตั้งเองนะอย่าลืมนะข้อแรก เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในปีนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะ,อะสองเดือนที่ผ่านมาดีเพราะว่าเราเข้าปี2020มาได้3เดือนเอาใหม่ข้อแรกเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นใน2เดือนที่ผ่านมาผมไม่รู้นะว่าแต่ละคนมีเรื่องดีอะไรเรื่องร้ายอะไรสำหรับในพอดแคสนี้ผมก็จะ,ะใช้ตัวเองเป็นหลักก็สำหรับผม,มก็น่าจะเป็นเรื่องการได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะดีมากเลยแหละครั้งหนึ่งรูปผู้ชายนะนอกจากการเกณฑ์ทหารก็มีเรื่องบวชเนี่ยแหละก็ถามว่าตั้งใจไหมผมก็ตั้งใจนะไม่ใช่แบบนึกอยากจะบวชก็บวชจริงๆผมก็อยากบวชก่อนหน้านี้หลายหลายปีแล้วละ่ะก็รอเวลาที่เหมาะสมก็ได้บวชก็พอบวชเข้าไปโอ้โหต้องบอกว่าบางอย่างที่เราไม่คิดว่าอ่ามันมีหรือชีวิตของคนบางคนนะ่ะอืมมันได้สะท้อนให้เห็นว่าอ่า คนคนนั้นอะเป็นยังไงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่มันเกิดขึ้นส่วนข้อที่2เรื่องร้ายที่ผ่านมันมาได้อันนี้ขอพูดโดยรวมนะสังคมประเทศเราคงไม่ใช่ผมแค่คนเดียวหรอกที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องโจรปล้นทองเนาะโจรปล้นทองก็ถือว่าโหึือฮามากยิงได้แมก้กระทั่งเด็กใช่ไหมล่ะแล้วก็เรื่องที่สก็จะเป็นอาจากข้างจากข้าง30ศพก็ยังดีนะ จับได้ทั้งคดีที่หนึ่งและคดีที่สองแต่ว่าคดีที่สองนี่จับตาย <f abb> พอผ่านดีกว่าเรามาดู3บทเรียนที่ได้รับก็บทเรียนที่ได้รับอันนี้ถ้าทางทำนะที่ไปบวชถือว่าได้รับเยอะเลยล่ละสิ่งที่ผมไม่คิดว่าจะได้ทําก็ได้ทดําการที่ได้เห็นคนอื่นยกมือไหว้เราตักบาตรทาบุญแล้วก็ให้พรคนอื่นซึ่งถือว่าอื มันเป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคนเราเกิดมาก็ต้องผิดพลาดหรือแม้กระทั่งงานอดิเรกเราทําอะไรมันก็อืมไม่ประสบผลสําเร็จทีเดียวจริงไหมละ่ะข้อที่4อยากขอบคุณใครอันนี้ก็พ่อแม่แล้วกันนะพ่อแม่ก็ผมจะติดพูดก็นะหลายครั้งก็ยังน้อยได้บวชให้เขาเ,เขาก็รู้สึกปลื้ม จริงๆผมก็มีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วผมก็มีความสุขก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากต่อไปข้อห้อยากขอโทษใครโอ้ขอโทษใครในสวนเดือนนะก็ไม่รู้ว่าทําให้ใครไม่พอใจใบ้างอาจจะเป็นโดยพลังเผลอพูดไปโดยไม่คิดเพราะบางทีผมนึ่องจากจะพูดก็พูดแต่ก็อาจจะเป็นการหยอกล้อเล่นนะก็ผมไม่รู้ว่าจะเจาะจงใครก็พูดโดยรวมข้อที่6มีความสุข กับอะไรที่สุดถามว่าณตอนนี้มีความสุขกับอะไรมากที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องงานอดิเรกนะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือแม้กระทั่งทำแอนิเมชันลงอ่า u t u b e เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสุขมากมันรู้สึกว่าคลายเครียดนะหรือว่าบางทีเครียดวะไม่ไม่คลายเครียดครับเจ็ดสิ่งที่ทำให้ยิ้มได้สิ่งที่ทำให้ยิ้มได้ก็เล่นเกมนะยิ้มได้ตลอดเออแต่แต่มันไม่ใช่อย่างเดียว ก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละทำแอนิเมชันลง YouTube มีความสุขดีสบายสบายแต่ถ้าจะสบายมากกว่านี้ก็คือคนเข้ามาดูเยอะนะจะยิ้มมากเลยแปลกหนังที่ชอบก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูหนังนะสอเดือนที่ผ่านมาจะเป็นดูการ์ตูนซะส่วนใหญ่โดเรมอนกับชินจานี่ดูบ่อยมากเลยเปลี่ยนเป็นการ์ตูนดีกว่า2เรื่องนี้ถือว่าดูดูบ่อยมาก9หนังสือเล่มโปรดโอ้ไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออะสอเดือนที่ผ่านมา มีสวดมนต์อนะ่ะเข้าไปวัดสวดมนต์บ่อยมากเลยก็ได้เปิดหนังสือ10ใช้เงินกับอะไรมากที่สุดอันนี้ต้องบอกเลยว่าเที่ยวเที่ยวนี่ใช้เยอะมากผ่อนคลายถือว่าหมดเยอะแต่ก็แลกกับความสุขแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่ว่าก็ทําให้ชีวิตสดชื่นได้ชาร์จแบตสิบเอเลขเด็ดที่ซื้อแล้วไม่ถูกซักท,บทีบอกเลยว่าไม่มีเลขเด็ดนะอ่าอย่างงบนี่แล้วก็ซื้อก็ไม่ถูก ก้าศูนย์เนี่ยเซอแล้วไม่โทษศูนย์เปล่าเลยสิบสองถ้าย้อนเวลาไปได้คุณจะย้อนเวลาไปได้ในสอนเรืนี้จะทําอะไรหรอก็ไม่รู้ว่าจะย้อนไปทําไมเพราะว่าถ้าถ้าว่าถามว่าย้อนไปได้ไม่ย้อนดีกว่าไม่รู้จะย้อนไปทําไมสิบสามความสําเร็จที่เกิดขึ้นความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันยังไม่เป็นรูปธปรรมนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานงานอนดิเรกแต่สุดท้ายมันก็ได้เริ่มทํา มันก็ถือว่าสําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วเนาะสิบสี่งานเรียนเป็นอย่างไงอันนี้ผมเรียนจบแล้วส่วนงานก็ก็ดีสบายสบายก็เพื่อนร่วมงานก็ดีแม้ว่างานจะหนักงานไม่หนักสิงานเยอะไปนิดนึ่งรอเล่นรอเล่นก็สบายสบายครับสิบห้าสุขภาพละอ๋อสุขภาพถ้าถามว่าแข็งแรงไหมก็ก็แข็งแรงแต่ว่าน้ําหนักเกินไปเยอะเลยสิบหกช่วงเวลาที่เงาที่สุดมันจะเรียกว่าเงาไม่ได,ด้เอาเป็นว่าช่วงเวลาที่เงียบที่สุด เงียบที่สุดก็คือการไปบวชนี่ถือว่าเงียบมากช่วงอสองทุ่มอะสองทุ่มก็คือวัดเงียบละมีผมเดินอยู่องค์เดียวเงียบมากสิบเจ็ดทำอะไรหรือใครหายไปบ้างหรือเปล่าไม่มีนะอ่าอันนี้ไม่มีสิบแปดเปรียบชีวิตกับหนังสักเรื่องคือเรื่องไหนเรื่องไหนบอกไม่โทกขอผ่านแล้วกันสิบเก้าสรุปชีวิตในสองเดือนเนี้ย เป็น3ประโยคก็มันเกือบดีนะที่บอกว่ามันเกือบดีก็ทําอะไรมันมันไม่ใช่ว่าจะสําเร็จเลยปุ้มบูมเลยก็ขอเป็นมันเกือบดีก็ค่อยๆทําแม้ว่าจะมีผิดพลาดไปบ้าง20อยากบอกอะไรกับตัวเองสู้ต่อไปใช่ไหมก็ให้กําลังใจตัวเองโอเคแล้วก็นี่คือ20คําถามที่ผมใช้ตัวเองนะ เป็นตัวแทนไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดกันอย่างไงก็ลองทบทวนตัวเองว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี้ยเราได้เป้าตามที่เริ่มตั้งคําถามในช่วงวันสิ้นปีที่แล้วหรือว่าจะเป็นปีใหม่ที่ผ่านมากันบ้านไหมแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว